อมักข่าวชื่นมื่นนะฮะควันหลงวาเลนไทน์กันหน่อยฝรั่งงงนะฮะอีนี่ที่ประเทศฉันไม่เห็นมีทะเบียนทองคำแบบนี้นะฝรั่งงงแขกงงเมืองไทยเนี่ยดูนะที่บางรักฮะหนุ่มวิศวะควงแฟนสาวคว้าทะเบียนสมรสทองคำใบแรกนอกจากทะเบียนสมรสทองคำแล้วเนี่ยครับมีวาเลนไทน์แบบนอนในโรงอ่ะฮะนี่ฮะจะหาไปไหนประเทศไทยเนี่ยครับแล้วก็มีรู้สึกจะมีทะเบียนสมรสใบใหญ่ที่สุดในโลกด้วยพี่จะหากันไปถึงไหนเนี่ยครับวัดตะเคียนนะที่บางกรวยนนทบุรีวิวาลงบ่าวสาว10คู่ก็ทำพิธีโดยลงไปนอนในโรงศพเพื่อสะเดาะเคราะห์ช่างคิดเนาะเขาจะสื่อถึงแอนิมอลวินดูครับคุณผู้ชมสัจธรรมความจริงที่ว่าที่สุดแล้วทุกคนย่อมหนีไม่พ้นความตายการในพิธีจึงเปรียบเสมือนการฝึกตายก่อนตายจริงซึ่งที่จริงแล้วความตายการมีชีวิตอยู่เกือบจะเป็นเส้นเดียวกันการเรียนรู้เกี่ยวกับความตายทำให้เราปรับทัศนคติในการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเอาฮะยอมยอมเอาไงก็เอานะครับแม่ส่วนนี้ครับ59ยังปึ๋งปังฮะกำนัน59ควงสาว27จดทะเบียนวาเลนไทน์โอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆคุณพี่ที่ชัยนาทฮะทำเอาในอำเภอลำบากใจเลยบอกในอำเภอคงไม่ต้องให้โอวาทหรือในวิธีคลองเรือนให้แล้วนะเพราะพี่กำนันเองก็อาวุโสกว่าผมขอให้ทั้งคู่ดูแลกันและกันให้ดีและมีความสุขก็แล้วกันโอ้60ยังแจ๋วนะครับหมดหรือยังควันหลงวันแห่งความรักก็มีนี่เขาก็จับได้มัธยมควงเข้าม่านลูดรับคืนวาเลนไทน์ตำรวจดำเนินคดีโรงแรมซวยอีกอ่ะนะครับเด็กบางคนเดี๋ยวนี้หน้าแก่นะดูไม่ออกว่าม.6บางคนแบบเฮ้ยน้องผมตกใจเลยอ่ะเจอแบบเฮ้ยเอานี่นี่ม.4อ่ะโหพี่นึกว่ามหาลัยปี3และสุดท้ายครับนี่ฮะแม่เกือบขาดใจสาวช้ำรักโดดเจ้าพระยาต่อหน้าเพื่อนแล้วก็เป็นปาฏิหาริย์ฮะไม่เสียชีวิตนี่เขาก็มีการเขียนด้วยนะจะโดดแล้วโดดเด็กมันก็โดดนะครับแล้วโดดไปติดกอผักตบชวาหรือไงเนี่ยแล้วก็รอดอ่ะตีสามวันแห่งความรักนะฮะนะฮะที่ชัยนาทกระโดดตรงสะพานข้ามน้ำเทวยาสายชัยนาทชลบุรีบนถนน340ฮะโอ้แล้วเขาก็ระดมตามหานะครับแม่ก็ปิ่มว่าจะขาดใจเลยนะคนเป็นแม่เนาะโอ้เลี้ยงลูกมาจนขนาดนี้อีหนูเอ้ยจะมาโดดน้ำตายเพราะแฟนทิ้งเขาก็เจอน้องเดินเหม่อลอยที่สวนหย่อมก็เลยเข้าไปรับตัวน้องเขาก็บอกว่ากระโดดลงไปแล้วก็สำลักเกือบหมดสติจู่ๆมีแรงดันจากใต้น้ำดันตัวขึ้นมาติดกอผักตบริมตะลิ่งจากนั้นก็จำอะไรไม่ได้แล้วไม่ทราบว่าเดินมาทั้งที่เสื้อผ้าเปียกแล้วไม่สวมรองเท้าได้ยังไงอาจจะยังไม่ถึงที่นะอาจจะมีเจ้าแม่คงคาแม่พระธรณีช่วยไว้นั่นผมก็ว่าไปนั่นนะ อ้าวยังไงก็ใจเย็นๆนะครับโอ้ชีวิตยังมีค่ายังมีอะไรผู้ชายมีอีกเยอะครับอู้ยเป็นล้านน้องเอ้ยจะไปรีบโดดทำไมนะครับนี่ถ้าวันหนึ่งเจอคนที่เป็นคู่เขาก็ต้องอยู่กับเราถ้าไม่ใช่เขาก็ไม่ใช่เหมือนคู่นี้ฮะแต่งงานอยู่กันมาเกือบ90ปีฮะอายุ104ปีพ่ออุ้ยปั่นแก้วใจมากับแม่อุ้ยตึบ
่านว่าอุ้ยติ๊บอุ้ยติ๊บอายุ104ปีครับอยู่ที่เชียงใหม่อำเภอเชียงดาวอากาศมันดีนะคุณผู้ชมเชียงใหม่นะตายยากฮะอยู่อากาศดีๆกินผักกินน้ำพริกอะไรเงี้ยตายยากคนที่มันตายส่วนใหญ่กินอะไรรู้ไหมกินเนื้อสัตว์เยอะพวกปิ้งย่างเนี่ยเนี่ยแม่อุ้ยปันผาอุ้ยติ๊บเนี่ยบอกว่ากินผักที่เก็บตามรั้วบ้านนะกินปลานานๆนี่กินเนื้อสัตว์ใหญ่ทุกมื้อกินผักกินน้ำพริกออกไปทำงานออกกำลังไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่รักษาศีล5อย่างเข้มงวดเห็นไหมครับถ้าทุกคนทำได้อย่างนี้นี่นะมันก็ดีไงเวลาแก่เฒ่าก็ต้องลำบากลูกหลานไม่ต้องมาโอ๊ยมาดูแลเดี๋ยวดูแลถ้าเกิดว่าเรานะไม่ได้เมาหัวลาน้ำทุกวันนอนให้เร็วตื่นให้เช้านะครับก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงฮะเรื่องนี้เยอะแล้วเนาะเรื่องรักๆใครๆเดี๋ยวมีอีกนะคุณผู้ชมมันยังไม่หมดเลยเนี่ยเต้ไม่หมดเลยเดี๋ยวมาดูข่าวอย่างอื่นมั่งกลุ่ม IS เนี่ยครับคุณผู้ชมฮะล่าสุดเนี่ยเอาอีกแล้วเนี่ยคุณพี่ก็จะอะไรก็ไม่รู้อ่ะจะขยันตัดคออะไรนักหนาเนี่ยถ้าพี่บ้าตัดหน้าก็ตัดอย่างอื่นมันก็ได้ตัดอะไรตัดตัวเองมันก็ได้ตัดคนอื่นอยู่นั่นไม่รู้มันจะตัดอะไรนักหนาฮะเนี่ยเนี่ยล่าสุดเอาอีกแล้วครับผมเนี่ยครูแล้วเนี่ยจะเผาทั้งเป็นนักรบเคิร์ด17คนอ่านแล้วก็งงว่าตกลงมันเผาหรือยังหรือยังไม่ได้เผาแล้วคลิปไหนคลิปไหนแล้วมันทำคลิปนี่อย่างกับแบบโอ้โหพวกฮอลลีวูดทำมีสโลโมชั่นมีตัดมีซีอูหน้านะครับมีเหมือนดูหนังเลยอ่ะบางทีก็เลยสงสัยนะฮะเนี่ยเนี่ยฆ่าตัดหัว21คนงานผู้นำอียิปต์ลั่นจะตอบโต้ IS อย่างสาสมนี่ผู้นำอียิปต์ตกลงฆ่าไปยังไม่รู้แล้วก็มีภาพนี้งี้เสร็จแล้วก็เป็นแล้วก็ทำเป็นภาพทะเลเป็นสีเลือดเขาก็บอกประธานาธิบดีอับเดลฟัตตออัลซีซีแห่งอียิปต์กล่าวผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งชาติประนามกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลามหรือ IS ลงมือฆ่าตัดศีรษะคนงานชาวอียิปต์นับถือศาสนาคริสต์นิกายคอปติกออร์โธดอกซ์ผมรู้จักแต่โปรเตสแตนต์กับโรมันคาทอลิกเขามีนิกายนี้นะคอปติกออร์โธดอกซ์21คนตกลงมันฆ่าแล้วเหรอโอ้อะไรนักหนาฮะอ๋อเขาเผยแพร่คลิปวิดีโอล่าสุดแล้วฮะยังไม่มีครับคุณผู้ชมความยาว5นาทีมีแล้วเดี๋ยวมาให้ดูนักโทษชายชุดจำสูตรสีส้มถูกสังหารริมทะเลหรอกทะเลนี้คือทะเลที่พวกท่านซ่อนร่างของโอซามาบิลาเดนแล้วขอสาบานต่อองค์พระอัลเลาะห์ว่าพวกเราจะทำให้ทะเลนี้เปื้อนด้วยเลือดของพวกท่านโดยเช่นกันอ้าวแล้วตกลงเขาก็แก๊งเดียวกับบิลาเดนนะนี่ฮะทะเลสีเลือดนี่ดูอ้าวบางทีก็มีคนสงสัยนะครับว่าเอ๊ะแล้วพวกนี้มาจากไหนเนี่ยเขาก็มีภาพบอกนักรบทั่วโลกมุ่งหน้าไปร่วมกับกลุ่มติดอาวุธ IS นี่ไงบางคนบอกเอ้ยอเมริกาก็สังหารถล่มจอร์แดนก็ถล่มไปเป็น 5,000 6,000 แล้วทำไมมันยังไม่หมดศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายแห่งชาติสหรัฐนะฮะ NCTC เผยว่านักรบต่างชาติเหล่านี้มาจากกว่า90ประเทศในจำนวนนี้ไม่ต่ำกว่า 3,400 คนเดินทางไปจากตะวันตกและอีกกว่า150คนเป็นชาวอเมริกันคุณผู้ชมครับนั้นเนี่ยมันไม่มีวันจบแน่ฮะศึกครั้งนี้ฮะนักรบส่วนใหญ่เข้าไปร่วมกับกลุ่ม IS ในซีเรียและอิรักการประเมินตัวเลขล่าสุดนี้ปรับขึ้นจากที่เคยประเมินเมื่อเดือนมกราคมว่ามี 19,000 คนสำนักข่าว AFP ได้เผยแพร่ร่างแถลงการที่นายนิโคลัสลามุสเซนผู้อำนวยการ NCTC ชี้แจงต่อคณะกรรมการความมั่นคงมาตุภูมิในสภาผู้แทนราษฎรนะไม่ใช่รถผู้แทนราษฎรไทยนะครับ แล้วตอนนี้ยิ่งมีการเผยแพร่ยิ่งมีการถล่มเงี้ยนะฮะก็ยิ่งทำให้มีนักต่างชาติเข้าไปอีกอ่ะแล้วเขาบอกว่าพวกนี้ก็มีความหลายหลากนะฮะทั้งมีทั้งอาวุธเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยอาจจะไม่แปลกก็ได้นะที่อะไรที่มันสามารถตัดต่อภาพการ
ฆ่าตัดคออะไรได้ดูอีกก็หนังฮอลลีวูดอย่างนั้นเรื่องนี้ต้องติดตามครับมันไม่จบง่ายๆคุณผู้ชมฮะใครเป็นคนไปจัดการอิรักต้องถามโลกต้องถามกันไงอิรักก็อยู่เขาดีๆกลัวซัดดัมฮุสเซนมีอาวุธชีวภาพกลัวซัดดัมฮุสเซนเป็นไปตามคำนำนายของนอสตาดามุสกลัวซัดดัมฮุสเซนจะยึดครองโลกต้องจับตาดูว่าเกาหลีเหนือจะโดนอย่างอิรักหรือเปล่าถ้าน้องคิมเขาไม่เอาแนวขำนะถ้าน้องคิมเขาออกแนวพูดเอาจริงแบบซัดดัมอะแล้วซัดดัมนี่พอตอนโดนจับก็ไม่มีอะไรเลยนะคุณผู้ชมนะที่เขาถ่ายคลิปมานะลงไปอยู่ในอุโมงค์โอ้ยแอมประธานอิรักแล้วก็โดนจับโอ้เราเป็นประเทศเล็กๆก็เข้าเมืองตาหลิวเขาหลิวตาตามแล้วก็ต้องจับตาดูเบาๆนะครับแม่เดี๋ยวนะรู้สึกจะมีคลิปดูเบาๆคลิปพระตั้งวงฮะเดี๋ยวดูผู้ชมฮะไม่รู้น้องส่งมานี่ไงนี่ไงแก๊งเนนล็อกจีวอนบินไม่ใช่วอนบินนักร้องเกาหลีนะครับแล้วดูฮะโอ้โหพระเนนล็อกจีวอนบินฮะแม่แล้วดูกีตาร์หลวงพี่ฮะมีเสียงไหมนี่นี่ครับดูแต่ละท่านนะดูกีตาร์หลวงพี่ฮะโอ้ไม้กวาดแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นเองดูฮะแล้วรู้จักคอร์ดหรือเปล่านะเก่าไปมั่วๆเหมือนนี่ก็วง XYZ สมัยก่อนนะ เนี่ยเอาถังใส่อาหารญาติโยมโอ้โหเนี่ยดูฮะดูวิธีจับไมค์ฮะจับไมค์แบบบอดี้สแลมด้วยเนี่ยดูทำเป็นตีกอกฮะแล้วดูมือกองนะฮะเท้าทำเป็นกระทืบด้วยนะกองปกติเล่นกองชุดก็จะมีที่กระทืบอยู่ข้างล่างในเท้าถ้าเป็นกระทืบนะฮะมือกองดูแล้วทำไม่รู้ว่าอันนี้กีตาร์ลีดหรือกีตาร์เบสนั่นเนี่ยขยับยึกพอแล้วยังไม่มีข่าวมานะครับว่าสำนักไหนฮะแก๊งเนนล็อกจีวอนบินสำนักไหนหรือมีข่าวแล้วผมไม่รู้ก็ได้อ่ะดูแก๊งในล็อกจีวอนบินแล้วนะครับเราก็มาดูคลิปอุบัติเหตุเป็นอุทาหรณ์กันหน่อยอันแรกฮะ10ล้อหลุดก่อนจะเบรกช่วงนี้เฮ้ยแต่ละอันดูแล้วก็นะครับคุณผู้ชมฮะก็ภาวนาอย่าให้เกิดกับใครเลยคือเราก็ต้องภาวนาอย่าให้เกิดกับญาติเรากับตัวเรากับทุกคนที่เรารู้จักแล้วมันเอียงแล้วเนี่ยยังไม่จอดหรอครับเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่ามันล้อหลุดมั้งขับไม่โดเลยอ้าวอ้าว
ตกลงมันฟันไหมฮะเนี่ยจอดยังเออจอดเถอะโอเคโอเคจอดแล้วแม่นะสุดท้ายก็จอดครับขับมาตั้งนานนะครับขับมาตั้งนานขับมาตั้งนานสุดท้ายก็จอดมันก็แลดูพูดให้ตลกไปงั้นนะฮะแต่มันก็แลดูน่ากลัวคุณผู้ชมครับถ้าพูดจริงๆนะถ้าเกิดสมมุติว่ามันหลุดในตอนที่วิ่งเร็วๆอ่ะมันไม่สนุกเลยนะต้องมีสตินะต้องมีสติเท่านั้นเลยนะสติต้องอยู่กับลมหายใจเลยฮะให้ดูอีกอันนึงก่อนจะเบรก10ล้อเหมือนกัน10ล้อเสยท้ายรถพ่วงดูนะครับวิ่งมาแล้วฮะวิ่งมาแล้วรถเขาจอดอยู่ดีๆโอ้โหพอครับโอ้โหเต็มๆอ่ะควันคุ้งเลยอ่ะดูอีกทีตื่นเต้นดีรถดีนะมันชน10ล้อมันพวกรถเก่งนะถ้าชนรถเก่งนะคุณผู้ชมมอไซค์หนาวเลยนอนหนาวครีมอไซค์รีบเพลนเลยอ่ะโอ้โหอ่ะโอเคครับโอ้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเฮ้ยแล้วเบื่อนะคำว่าหลับในเนี่ยแต่หลับก็ไปหลับข้างนอกหลับข้างนอกรถหลับจริงว่าในรถเนี่ยหลับในรถมันสำหรับคนไม่ได้ขับคนขับไปหลับนอกรถในรถมันต้องคนไม่ได้ขับจริงก็น่าจะทำอะไรรณรงค์นะเบื่อแล้วเกินหลับในอ่ะก็หลับในหลับในอ่ะเราพักก่อนฮะช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อมีอีกหลายข่าวที่น่าสนใจอบต.เตือนหนุ่มขี้เมาโดนยิงเลยอ้าวแล้วก็มีแฟชั่นครับกางเกงแนวกางเกงในแนวใหม่ฮะแล้วมีวิญญาณเด็กในตึกล้างครับมันเป็นยังไงสักครู่เราคุยกันต่อครับกินลูกชิ้นติดคอตายเลยโอ้น่ากลัวสักครู่นึงครับ
dates back to this ancient city's halcyon days is the celebration of Wadratan, with its panorama of sparkling candles in a festival of lights. รอบนี้ฮะ อันนี้น่ากลัวมีแม่ลูกคือเขาขับรถกลับมาจากระยองแล้วมาจอดแถวสัตหีบครับผมแล้วจู่ๆก็มีวัยรุ่นมาเคาะกระจกรถคือเขาลูกเขาหิวนมไงแล้วก็จอดรถให้นมลูกริมถนนมันดึกมากแล้วไงจู่วัยรุ่นก็มาเคาะกระจกรถครับไม่เปิดมันเอาหินพอเขารู้สึกตัวเขารีบขับรถหนีมันเอาหินปาครับคุณผู้ชมฮะโอ้ประเทศนี้อยู่ยากขึ้นทุกวันเนี่ยมันมาเคาะก่อนรถก็จอดอยู่นี้นะฮะจอดให้นมลูกอยู่เขาก็ขับออกไปเลยมันก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามครับแล้วคนอ่ะหมดพอดีคนคุณแม่เนี่ยเขาก็บอกว่าแล้วมันก็เอาหินปาฮะก็จุดประสงค์มันก็คงจะต้องคิดมิดีมิร้ายแล้วครับนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นอุทาหรณ์คุณผู้ชมฮะจอดรถในปั๊มมาดีที่สุดเวลาเราไปต่างจังหวัดกันเนี่ยจะสังเกตเห็นเยอะฮะเขาจะต้องจอดคนจะจอดรถกันเนี่ยมันเหนื่อยไงใช่ไหมเนี่ยผู้เสียหายเขาก็ร้องเข้าไปแจ้งความสุดก็แจ้งความผิดสอนอด้วยไปแจ้งความนาจอมเทียนมั้งแต่เหตุเกิดที่รู้สึกจะสัตหีบเนี่ยต้องไปสถานีตำรวจภูธรสัตหีบนะแต่สุดท้ายตำรวจก็รับเรื่องเอาไว้ก็ต้องตามตัวมาครับถือว่าแบบไม่ได้ฮะเรื่องอย่างนี้ฮะตีสองยี่สิบนาทีครับสุขุมวิทสายเก่านะคุณผู้ชมคงนึกออกสุขุมวิทเนี่ยมันจะมีจากระยองที่จะวิ่งเข้ามาบตะพุดเข้าบ้านฉางนะครับแล้วถึงสัตหีบแล้วก็เลี้ยวไปพัทยานะครับนั่นจะเส้นนั้นน่ากลัวน่ากลัวเรามัดระวังกันนะฮะดูแล้วก็ต้องเตือนใจกันไม่ได้ไม่ได้เรื่องสัตว์หน่อยฮะแก๊งใจบาปจับปลาแอบดักปลาหน้าวัดตรงที่ให้อาหารปลาเนี่ย
เขาให้อาหารปลาแล้วเขาก็เรียกว่าเขตอภัยทานแต่ไม่ได้ไม่ใช่เขตรับประทานเข้าใจไหมครับเขตอภัยทานนะฮะไม่ใช่รับประทานแต่ไอ้พวกเนี้ยไม่ได้แค่ตกนะฮะมันถึงขั้นขนาดเขาเรียกว่าใช้อะไรนะไซป่ะฮะเออเนี่ยไปวางจับแบบชนิดที่แบบว่ากะเอาทั้งยวงอ่ะตาข่ายดักปลาเออแต่นี้เอาไปไม่ไหวปลาเยอะและหนักมากพระบอกว่ามันมาตอนตีสามหมาที่วัดเห่านึกว่ามาตกปลาเฉยๆที่ไหนได้ปลาไปร้อยๆตัวเออนะครับเหตุก็เกิดที่วัดไซม้าแถวนนทบุรีนู่นเนี่ยปลาสวายพวกนี้กินไม่ลอยหรอกนะฮะเอาไปทำไมคนพวกนี้นี่นะเนี่ยครับคนนี้ไม่ใช่คนร้ายนะฮะคือคนร้ายเนี่ยมันเพ่นไปแล้วมันมาตีสามก็เพ่นไปแล้วแต่นี่เขาก็มาช่วยกันดึงปลาออกสงสัยอ่านหนังสือไม่ออกจระเข้มันยังอ่านหนังสือออกเลยคุณผู้ชมเคยเห็นป้ายใช่ไหมที่เขียนว่าจระเข้ทุกตัวโปรดทราบอะไรเงี้ยใช่ไหมตรงนี้ห้ามเข้าอะไรเงี้ยเนี่ยจระเข้ยังอ่านหนังสือออกเนี่ยจระเข้ตัวโปรดทราบให้ผสมพันธุ์และวางไข่ในสถานที่ที่จัดไว้ให้ใช่ไหมสัตว์มันยังอ่านหนังสือออกนะครับหรืออย่างร้านนี้ฮะแมลงวันร้านนี้ล้างเท้าทุกตัวงั้นไม่ต้องกลัวครับแต่แมลงวันเกาะนะฮะแต่ไอ้นี่อะไรเนี่ยเขตอภัยทานเออไปจับปลาซะนี่มันน่านักเดี๋ยวปั๊ดนะฮะคนพวกนี้ไม่รู้บาปรู้บุญ มาดูนี้ดีกว่าครับผมของโพสต์ทูเดย์ฮะน่าสนใจแปลงโฉมรถเมล์เก่าเป็นวิมานพอเพียงเฮ้อนี่ฮะคนเราครับสุขทุกข์อยู่ที่ใจมีเยอะก็กินเยอะมีน้อยก็กินน้อยนะฮะมีเหลือก็แบ่งปันจุดเริ่มต้นมาจากไหนฮะนี่บอกจุดเริ่มต้นมาจากบริษัทนิติทัศน์ทัวร์อ้าวใช่ที่ทันโปรโมชั่นป่ะเจ้าของรถเมล์ร่วมสาย69 100 450 388เช่าที่การรถไฟฮะเพื่อเป็นจุดปล่อยรถเมล์สาย388สารยาปากเกร็ดเจ้าของเนี่ยก็เลยนำรถเมล์เก่าปลดระวางมาดัดแปลงเป็นออฟฟิศและบ้านพักพนักงานเพราะประหยัดงบฮะเพราะในข้อบังคับเขาห้ามก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างใดๆเป็นการถาวรนะเออก็เลยเอารถเมล์เก่ามาดัดแปลงพนักงานก็ไม่ต้องกลับบ้านครับนอนที่รถเลยเชียวเป็นบ้านรถเลยฮะนายท่ารถเมย์ก็บอกว่าโอ้ยชอบเลยนกกระจิบร้องกลางวันเสียงใสแจ๋วเหมือนนั่งทำงานอยู่กลางป่าเขาลำนาวไผ่ลมพัดโชยเย็นสบายขนาดนั้นนี่ฮะนี่มีทีวีด้วยนะฮะชิวชิวเดี๋ยวนี้เขาก็ฮิตนะไอ้ฟิลนี่นะจะมีตั้งแต่อะไรนะเป็นตู้คอนเทนเนอร์คุณผู้ชมครับบางออฟฟิศเขาใช้ตู้คอนเทนเนอร์อันนี้ใช้รถเมล์เลยมีโทรทัศน์14นิ้วแก้เหงามีพัดลมคลายร้อนพวกไฮไลท์นี่อยู่ตรงคันที่3แปลงโฉมเป็นบ้านพักแบบประทัดรัดและพอเพียงมีเตียงนอนและมุ้งสีชมพูหวานแหววแม่ที่น่ารักนะครับมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระเจ้าอยู่หัวภาพที่มีทุกบ้านนะฮะมีด้วยครับผมบอกยุงมีแต่ไม่มีงูนี่สงสัยคันนี้แล้วมั้งฮะเนี่ยสีชมพูหวานแววไม่รู้ล็อกไงนะคงปลอดภัยแหละเขาบอกเขาอยู่มา3ปี4ปีแล้วอ่ะเนี่ยก็ดีนะครับแปลกดีอ๋อนี่ไงมีมุ้งสีชมพูอย่างนี้นี่เองคนไทยเราฮะกินง่ายนอนง่ายค่ำไหนนอนนั่นนะครับเป็นโต๊ะกินข้าวเป็นโต๊ะรับแขกขำๆกันไปนะฮะ
ดีครับประหยัดดี อย่างอื่นต่อไปอะไรดีนี่ภาพนี้เขาส่งต่อกันเยอะเลยแล้วครับรู้สึกดีใจนะฮะที่เขารักยิ่งในอาชีพก็คือกู้ภัยนะฮะเขายืนบังฝนให้ศพแม่เขาก็ไม่หลบนะนะครับคือก็มีคนก็งงครับเอ๊ะทำไมเขาไม่เอาศพไปไว้ล่มๆเราจะต้องรอเจ้าหน้าที่มาเก็บตรงจุดเกิดเหตุต้องมาตรวจก่อนหรือเปล่าอาจเป็นไม่ได้หรือเขาจะไปยืนหลบก็ได้ปล่อยศพเปียกนั้นเขาก็ไม่นะฮะเขาก็ยืนกลางฝนให้ศพเยี่ยมจริงๆครับผมนะฮะหัวใจหล่อมากนี่ตามที่เขาส่งต่อๆกันมาเขาบอกนี้อีกมุมหนึ่งที่อยากให้สังคมเห็นว่าอาสากู้ภัยเนี่ยเขาทำด้วยใจมันยิ่งใหญ่กว่าที่คุณเห็นเขาเหล่านี้ไม่มีเงินเดือนไม่มีสิ่งใดตอบแทนเขานอกจากความสุขใจที่เขาได้เหล่านี้ได้ทำถึงแม้สุขนั้นจะต้องแลกมาบนความทุกข์ยากลำบากของตนเองเขาเหล่านั้นก็ทำด้วยใจชื่นชมชื่นชมฮะชื่นชมมาการเมืองหน่อยครับเดลินิวว่าอย่างไรเกมบี้ท็อปบูทเร่งคืนประชาธิปไตยสิ่งที่รัฐบาลต้องทำเนี่ยเวลาที่มีพวกที่หาเรื่องที่จะมา อะไรนะรวมตัวจะเรียกร้องเลือกตั้งในสิ่งที่รัฐบาลต้องทำเนี่ยก็คือก็ต้องอธิบายว่ามีเลือกตั้งแน่ต้องพูดทุกวันนะพูดทุกวันมีเลือกตั้งแน่ทุกอย่างก็เป็นไปตามขั้นตอนมีรถแบบอะไรว่าไปเท่านั้นนะประชาชนก็จะไม่ใส่ใจคนเหล่านี้แล้วครับในรายละเอียดนี่ก็มีบิ๊กตู่ออกมาปูดเรื่องเคยคุยกับอดีตนายกยิ่งลักษณ์เรื่องคดีรับจำนำข้าวท้วงติงแล้วนะฮะมันจะมีปัญหานะครับท่านนายกก็บอกก็แล้วแต่ท่านอดีตนายกส่วนเรื่องเลือกตั้งกับรัฐบาลคสช.จะเดินตามรถแมพและไม่ได้ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาเพื่อไล่ล่าใครแต่การเลือกตั้งจะช้าหรือเร็วไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมคนเดียวอยู่กับประชาชนด้วยคือจริงๆก็ต้องอธิบายคือก็ต้องทำความเข้าใจกับสื่อแต่สื่อเขาก็ต้องนำเสนอไงพอมีคนมาประท้วงนี้ก็ต้องนำเสนอแต่เราไปให้ความสำคัญทำไมใช่ไหมฮะเราไปให้ความสำคัญทำไมคือไม่ใช่ว่าต้องพูดด้านเดียวแต่มันเป็นส่วนเล็กๆอ่ะเหมือนบริษัทมีพนักงาน500คนมี20คนที่มีปัญหาแต่มันนั้นเป็นข่าวใหญ่โตก็ทำให้อีก480คนนี้มันแพนิคงั้นเราก็ต้องทำให้480คนนั้นเข้าใจอีก20คนก็ไปอธิบายอีกทีให้เข้าใจเท่านั้นเองก็เหมือนกันนะประชากรมี60ล้านมันไปประท้วงกันอยู่กี่คนมันต่างจากที่เขาประท้วงอาจจะเป็นนปชหรือกปปสถ้าเอาจำนวนคนมาวัดนะคือมันก็ไม่สามารถวัดได้เพราะมันมีคนที่เขาไม่เห็นด้วยเขาไม่ได้ออกไอ้พวกนี้ก็บอกกันอ้าวก็อาจจะมีคนอยากรีบเลือกตั้งเร็วๆแต่เขาก็ไม่ได้ออกไปประท้วงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็มองว่าในเมื่อมันมาถึงตรงนี้แล้วเข้าใจไหมก็ต้องให้โอกาสรัฐบาลนี้เขาแก้ปัญหาแล้วก็ให้โอกาสสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเขาจัดการรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาเพื่อคุณก็จะได้เลือกตั้งกันโดยที่ไม่ต้องมานั่งบ่นเกี่ยงงอนเซ็งกันว่าเลือกตั้งแล้วไม่ยุติธรรม2มาตรฐาน3มาตรฐาน4มาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปก็ร่างกฎกติกากันใหม่มันจะเป็นอะไรไปนะครับเนี่ยนายกบอกว่าถ้าประชาชนยังเร่งรัดและพยายามที่จะเลือกตั้งหรือพยายามจะต่อต้านให้เราทำอะไรไม่สำเร็จสักเรื่องแล้วจะกลับไปสู่เลือกตั้งก็จะกลับไปแบบเดิมถือว่าคนไทยทั้งประเทศเลือกกันเองต้องยอมรับในความสำเร็จในความผิดพลาดมาโทษคสช.ไม่ได้ใช่ไหมฮะงั้นเราก็จะไม่ใส่ใจคนที่มาอะไรวุ่นวายคือคนพวกนี้เขาพยายามอะไรไม่รู้คุณผู้ชมฮะพยายามจะซ้ำรอยเดิมเนี่ยตอนนั้นน่ะช่วงปี2516เนี่ยผมก็เกิดได้แค่ปี2ปีเองก็อ่านประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยถามคนที่เขาถึงบอกก็เหมือนกับจับ13นักศึกษาไงใช่ไหมแล้วทำให้เป็นชนวนเหตุนี่ก็ทำพยายามแบบเหมือนกับให้ถูกจับแล้วเป็นชนวนเหตุแต่ว่า
เชื่อผมพ.ศ.นี้ไม่มีวันไปเหมือนอย่างนั้นอีกแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะมีการชุมนุมประท้วงประวัติศาสตร์การชุมนุมประท้วงทางการเมืองมันจะซ้ำเราเดิมแต่มันไม่มีทางอีกแล้วมันยากซึ่งมันน่าเสียดายตรงไหนรู้ไหมฮะมันน่าเสียดายตรงที่ว่าเพราะนักการเมืองแท้ๆแล้วก็เพราะอำนาจเงินของนักการเมืองบางคนแท้ๆถ้ามันเป็นอย่างสมัยก่อนมันสวยงามนะที่รัฐบาลทหารชุดไหนขึ้นมาแล้วยึดประเทศนานแล้วนักศึกษารวมตัวกันไม่ว่าจะเป็น2516หรือ2535เรียกร้องประชาธิปไตยที่ถูกต้องแต่วันนี้มันไม่ใช่พวกที่เรียกร้องประชาธิปไตยฝั่งนั้นน่ะมันเอาความว่าประชาธิปไตยมาอ้างไงและหลายคนท่านต้องยอมรับว่าเป็นข้าทาสนักการเมืองไอ้คนที่มันพูดเว้นเวทีไฮปาร์คป้าๆๆมันได้ตังค์จากนักการเมืองบางคนที่หนุนหลังอดีตนักการเมืองเนี่ยเป็นล้านๆแต่ท่านที่ไปนั่งชุมนุมมันได้สักกี่บาทมันถึงไม่น่าศรัทธาเหมือนสมัยเรียกร้องประชาธิปไตยตอน16หรือตอน2535นะครับงั้นมันเลยต่างกันนะประเทศของเราวันนี้นะฮะต้องยอมรับว่ามันแตกต่างกันฉะนั้นแล้วเชื่อผมนะครับคิดว่าคสช.ไม่ได้หวงอำนาจไม่ได้บ้าอำนาจเหมือนสมัยก่อนไม่ต้องไปกังวลตัวนี้พวกนี้ในกลุ่มแล้วนะเขาพยายามที่จะใช้เล่นประเด็นนี้ซึ่งดูแล้วก็จุดไม่ขึ้นนะฮะ อ่ะมาดูข่าวทั่วไปต่อผมดูข่าวนี้มา 2-3 วันแล้วผมรู้สึกแบบเอ๊ะมันสงสารพ่อค้าแม่ค้าจะว่าจะฮาไม่ได้นะแต่ว่าตอนหลังมันออกฮาเหมือนกันนะคุณผู้ชมฮะมันเป็นฮาบนความขมขื่นเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าระยองร้องผู้ว่าถูกเจ้าหน้าที่จับหนักและเมื่อลิขสิทธิ์ขู่รีดเงินเนี่ยคือขายของตามตลาดนัดเนี่ยนะบางคนบอกอยากมีรายได้เสริมบางคนมีตังค์หน่อยเปิดร้านบางคนไม่ได้มีตังค์เซ้งร้านเปิดร้านก็ไปขายของตามตลาดนัดแล้วมันก็จะมีพวกนี้ฮะตำรวจนอกรีดเนี่ยจับละเมิดสินค้าลิขสิทธิ์มันมีเยอะครับสินค้าที่มันลอกเลียนนะเป็นกางเกงยีนนะฮะหรือหน้ากากโทรศัพท์หรืออะไรสารพัดน่ะคือมันก็พูดยากไงนะครับแต่บางอย่างเนี่ยมันก็เกินไปเช่นพวกนาฬิกาพวกกระเป๋าอะไรเงี้ยแต่บางอย่างมันก็เหมือนเอามาจากการ์ตูนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริงๆแล้วหน่วยงานที่กองจริงๆมันก็ไม่เป็นไรแต่เนี่ยคือไปจับเขาเสร็จแล้วยังขู่รีดเงินเขาให้จ่ายเดือนละพันแปลว่ารายจ่ายเดือนละพันแล้วไม่ต้องจ่ายงั้นเหรอเนี่ยจับกางเกงยีนเข้าไปแล้วแล้วศาลก็ยึดของกลางไปพันกว่าตัวฮะส่งฟ้องศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศแล้วนะฮะแล้วศาลก็มีพิพากษายกฟ้องด้วยนะก็ยังมาจับพวกเขาอีกเนี่ยต้องเสียเงินประกันตัวนับแสนบาทนะฮะที่มันขำเนี่ยคุณผู้ชมฮะนี่ฮะคือไอ้ไก่ทอดเนี่ยพ่อค้าไก่ทอดโดนจับอ่ะบอกไปร้องเรียนลอกเลียน KFC ว่าไปแล้วประเทศนี้คนขายไก่ทอดยังโดนฮะสรุปคือมันจะเอาตังค์พันหนึ่งไงพวกตำรวจนอกรีดพวกเนี้ยบอกขายไก่ทอดเหมือนเคฟซีผมว่าพ่อค้าไก่คงงงกันทั้งประเทศนะอ้าวไงวะเนี่ยเฮ้ยแล้วทำไมไม่คิดว่าเคฟซีเหมือนประเทศเราบ้างอย่างนี้ต้องไปสืบประวัติศาสตร์กันแล้วว่าใครขายไก่ทอดก่อนใครขายไก่ทอดก่อนเป็นประเทศแรกอะไรกันครับนี่นะฮะเรื่องอย่างนี้แบบแล้วดูแล้วก็รู้สึกแหมละเหตุละเหียใจนะครับตำรวจไทยดีๆก็มีนะก็ไม่ได้ว่ากันนะฮะดีๆก็มีนะไม่ดีก็เยอะเอาเรามาดูข่าวอันนี้นะฮะดูแล้วก็ไม่รู้จะอมอะไรดีจะอมยิ้มหรือจะขำหรือจะแบบนี่ครับ อันแรกนะฮะให้ดูของผู้หญิงก่อนแล้วกันเขาบอกว่าก็เป็นแฟชั่นใหม่นะครับของสาวจีนคือนุ่งกระโปรงแล้วไม่ใส่กางเกงใน เดี๋ยวนะผมหาข่าวไม่เจอครับคุณผู้ชมนุ่งกระโปรงแล้วไม่ใส่กางเกงในอ่ะเพื่ออะไรอ่ะแล้วก็เป็นข่าวนะฮะอ้าว
หาไม่เจอครับไม่รู้หายไปไหนอ่ะงั้นเอานี้ครับเจอนี้ก่อนนะเจอนี้ฮะไอ้กางเกงในแนวใหม่นะครับของผู้ชายฮะอันนี้ก็คำเหมือนกันนะกางเกงในแนวใหม่บางคนบอกเพลียฮะนี่มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมดูนะไอ้หมอนี่มันถืออย่างนี้นะเราให้เห็นแค่นี้ใช่ไหมถอดเสื้อนะฮะดูกางเกงในมันครอบแค่นี้ครับคุณผู้ชมฮะเนี่ยครอบแค่นี้ฮะเนี่ยกางเกงในมันแล้วคนที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นดาราด้วยนะฮะดูกางเกงในมันแค่นี้ครับผมว่าอย่างนี้มันต้องใส่ดีกว่ามั้งวะบ๊อบบี้นอริสฮะบ๊อบบี้นอริสเนี่ยแกก็เป็นดาราหนุ่มรายการเรียลลิตี้ชื่อดังของอังกฤษฮะกางเกงในชื่อวิลลี่กินี่ฮะไม่รู้ขายที่ไหนนะฮะเขาก็ไปใส่แล้วไปเดินที่สเปนนะบอกถูกขายหมดเกลี้ยงหลังจากมีการขายพรีออเดอร์ผ่านทางเฟซบุ๊กทุเรศได้ใจดีแท้แล้วจะรอดูว่ามันจะขายได้เยอะแค่ไหนนะครับส่วนอย่างอื่นมีอะไรฮะคำๆนะครับเวลาหมดแล้วฮะนี่ฟินยิ่งกว่าได้โบนัสฮะบริษัทจีนเลี้ยงปีใหม่พนักงานจ้างสาวอกสะบึมมาเดินแบบอืมนี่อย่างนี้ค่อยดูสุดดูแล้วกระสู้กระซ่าหน่อยฮะครั้งก่อนก็มีนะบริษัทจีนเดียวกันที่บอกให้โบนัสเป็นนอนกับดาราเอวีคราวนี้จ้างสาวสะบึมมาเดินแบบเล่นได้จับได้ถึงที่ฮะนี่ถ้าเป็นเมืองไทยนี่สงสัยเป็นข่าวที่เพราะที่ผ่านมาที่งานวาเลนไทน์เลยที่มีสาวนุ่งน้อยห่มน้อยมาเต้นนะแล้วมันมีเด็กอยู่ในงานด้วยเนี่ยก็ว่ากันไปครับโอ้โหเนี่ยพนักงานก็ดีดากันใหญ่มันก็ต้องดูนะว่ามีลูกพนักงานไปหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหคิดมองมุมก็ขำๆกันไปฮะพนักงานบอกว่าโอ้ยฟินยิ่งกว่าได้โบนัสอีก มาดูแต่ตามืออย่าต้องของจะเสียครับผมขำๆไปวันนี้หมดเวลาแล้วครับครับคุณผู้ชมฮะมีอีกหลายข่าวที่คุยบางข่าวมันก็เอาแล้วฮะวันนี้ข่าวมันมีมาใหม่ๆทุกวันก็ต้องคุยที่มันอัปเดตหน่อยเก่ามากเอาไปวันนี้หมดเวลาครับสวัสดีครับ